คุณโมโหเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่ได้โมโหอะไรเลยนะแน่นอนคุณโมโหอยู่นั่นเป็นสาเหตุที่เข็มสั่นนะเข็มสั่นหรือคุณที่สั่นคุณคิดว่าผมสั่นเหรอผมจะสั่นทำไมอ่ะผมดูกลัวหรือยังไงถ้าไม่กลัวเดี๋ยวคุณหนาวเหรอคุณไม่รู้หรอกเวลาผู้ชายทำเรื่องสำคัญเขาจะรู้สึกประหม่าเมื่อมีศักดิ์ศรีของเขาเป็นเดิมพันมันก็ยิ่งสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มากเลยมันทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีมากเหรอให้ฉันทำเองเถอะนะมันไม่ใช่ศักดิ์ศรีผมอะไม่ใช่ความภาคภูมิใจของผมแต่ว่ามันเกี่ยวกับคุณไงคนอื่นเขาจะคิดยังไงล่ะเอาให้ฉันทำเถอะนี่เอาให้ฉันทำนี่โอ้โหถูกโอ้จะเฮ้ยนี่คุณกำลังจะนี่แต่ว่าก็ผมทนเห็นคุณเจ็บไม่ได้อะนี่แต่ว่ามันอ้าวนิ้วคุณเจ็บด้วยเหรอนี่เนี่ยแต่ว่านี่มันฉันไม่เป็นไรโทษทีไม่เป็นไรมันเป็นสิเป็นความผิดผมไงความผิดผมมาตลอดผมต้องรับผิดชอบอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนั่นด้วยแล้วก็การบาดเจ็บของคุณตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วเอาให้ฉันเถอะนะให้ฉันทำเดี๋ยวก่อนสิคู่แท้พรหมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง